สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาน้ำอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทานก่อนนอนแล้วจะช่วยให้นอนหลับมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทำให้นอนหลับง่ายและจะช่วยนะคะลดพุงนะคะในตอนเช้านะคะก็ขับถ่ายสะดวกนะคะสำคัญนะคะเคลียร์สิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้เมื่อคุณตื่นมายามเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเตรียมคือน้ำร้อนนะคะ1แก้วมะนาวนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าอัญชันค่ะบ้านใครไม่มีก็หาอัญชันที่เขาตากแห้งแล้วนะคะส่วนที่เป็นอัญชันสดนะคะให้จับอย่างนี้ออกนะคะใช้ดอกอัญชันสดนะคะประมาณ5-10 ดอกนะคะเราก็ใส่กันไปเรื่อยๆเนาะประมาณ5-10 ดอกนะคะแล้วแต่เนาะค่ะหลังจากกัดจัดการในส่วนของอัญชันแล้วนะคะให้เรานะคะล้างเปลือกมะนาวให้สะอาดโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะนาวออร์แกนิกจะดีมากเลยนะคะหั่นมะนาวนะคะและบีบลงไปค่ะและแช่เปลือกลงไปด้วยนะคะเพราะไฟเบอร์จะอยู่ตรงบริเวณเปลือกนะคะจะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานค่ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะค่ะครบ10นาทีนะคะเราก็ตักออกนะคะจิบแทนชานะคะและที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีนะถ้าใส่ไฟเบอร์จากธรรมชาตินะคะก็คือไฟเบอร์จากเปลือกมะนาวนั่นเองค่ะชันนะคะเป็นพืชล้มรุกที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลถั่วนะคะลักษณะอัญชันเป็นไม้เถาเรื้อยขนาดเล็กค่ะดอกอัญชันเป็นดอกเดี่ยวมีสีน้ำเงินเข้มหรือสีม่วงอมสีน้ำเงินเข้มหรือน้ำเงินอมม่วงนะคะในดอกอัญชันนะคะมีสารแอนโทไซยานินอยู่เยอะนะคะซึ่งทีนี้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะเราให้นอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะถึงคุณสมบัติเด่นๆของอัญชันนะคะก็คือแก้ปวดเมื่อยนะคะซึ่งมีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะได้แยกสารจากดอกอัญชันนะคะมาทำการทดลองแล้วพบว่าในดอกอัญชันนะคะมีสารอยู่ตัวนึงเรียกว่าสารเทอร์นาทินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดนะคะและมีผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบในร่างกายจึงช่วยให้ลดอาการปวดเมื่อยได้นั่นเองค่ะนะคะตัวที่2นะคะอัญชันช่วยคลายเครียดแก้นอนไม่หลับนะคะมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดต่างๆนะคะที่ได้จากส่วนลำต้นเหนือดินใบดอกและรากของอัญชันนะคะมีฤทธิ์กระตุ้นการเรียนรู้ความจำนะคะรวมทั้งมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียดลดอาการวิตกกังวลและมีฤทธิ์ทำและยังมีฤทธิ์นะคะช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวที่2นะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวกินก่อนนอนจะช่วยในเรื่องขับถ่ายค่ะสำหรับคนที่ถ่ายยากถ่ายเย็นนะคะถ้ากินก่อนนอนจะช่วยในเรื่องขับถ่ายค่ะการที่เรากินน้ำมะนาวก่อนนอนนะคะคืนนะคะปริมาณการที่เรากินน้ำมะนาวก่อนนอนทุกคืนนะคะจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในลำไส้ค่ะส่วนกรดและไฟเบอร์ในน้ำมะนาวจะทำหน้าที่เคลียร์สิ่งตกค้างในลำไส้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในยามเช้านะคะก็จะขับถ่ายสิ่งเหล่านั้นออกมาหมดค่ะและที่สำคัญนะคะตัวที่2ค่ะแก้เจ็บคอค่ะวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะนาวนะคะจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบในลำคอได้นะคะและสำหรับคนที่รู้สึกเจ็บคอเหมือนจะเป็นหวัดนะคะลองดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นและน้ำผึ้งก่อนนอนสักแก้วให้วิตามินซีในมะนาวต้านการอักเสบในอาการเจ็บคอระหว่างที่เรานอนหลับได้ค่ะ3นะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะวิตามินซีเป็นเครื่องปรุงสำหรับระบบภูมิคุ้มกันนะคะดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างดีค่ะโดยวิตามินซีในรูปสารละลายในน้ำมะนาวนะคะจะจับเข้ากับเชื้อโรคในกระแสเลือดแล้วก็นำไปสู่การขับถ่ายในช่วงเช้านั่นเองค่ะสุดท้ายเลยนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งค่ะวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะในน้ำมะนาวนะคะและดอกอัญชันนะคะจะช่วยมากจะช่วยลดริ้วรอย
สิวแก้ปัญหาผิวมันนะคะทำให้ผิวแป่งปลั่งมีน้ำมีนวลและช่วยฆ่าแบคทีเรียบางชนิดนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวนะคะแถมยังช่วยให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะได้ผลอย่างไรนะคะมาคอมเมนต์บอกกันมั่งนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ